คดีของเสียแป้งนาโหนดกันบ้างตอนนี้ยังคงล่องหนไร้ร่องรอยนะคะยังตามจับกุมตัวไม่ได้แต่ว่ากรมราชทัณฑ์ได้จ่อออกหมายจับผู้คุมหลังพบว่าเข้าข่ายร่วมทีมช่วยให้เสียแป้งหลบหนีเพิ่มเติมอีก1คนด้วยกันซึ่งตอนนี้ทางผบตร.รองผบตร.นะคะเรียกทุกหน่วยมาหารือเกี่ยวกับคดีนี้เพื่อล่าตัวเสียแป้งนาโหนดกันอยู่โดยเป็นความคืบหน้าการคลี่คลายคดีที่กลุ่มผู้ต้องหาไปช่วยเหลือนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโหนดนักโทษคดีอุกชะกันที่หนีการควบคุมคือตอนนั้นเสียแป้งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะแม้ว่าตอนนี้ลูกน้อง7คนจะถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วที่เป็นส่วนร่วมในการพาเสียแป้งหลบหนีแล้วก็ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือว่าผู้คุมที่ถูกจับกุมอีก3คนก็เข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันส่วนตัวของเสียแป้งเองซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีหนีการคุมขังตอนนี้ยังคงหลบหนีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังตามตัวไม่ได้เลยนะคะดังนั้นรวมแล้วคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง11คนด้วยกันและล่าสุดวันนี้ทางรองผู้บังคับการรักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.เมืองนครศรีธรรมราชท่านตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์ท่านก็มีการรับมอบของกลางเป็นรถเก๋งสีดำคันที่ตัวของนายหนอนนะคะหรือว่านายสุทธิวัฒน์ที่ถูกจับกุมไปได้ก่อนหน้านี้เป็นคนไปขับรถรับเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชคือที่ยึดได้เนี่ย3คันด้วยกันนะคะก็มีทั้งรถกระบะที่เอาไปจอดทิ้งไว้รวมถึงรถกระบะที่พาหลบหนีแล้วก็มีรถเก๋งสีดำคันที่นายหนอนขับด้วยคือทั้ง3คันถูกเคลื่อนย้ายมาเป็นของกลางในคดีและก็พบว่ามีการติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมค่ะคือจากการไปสืบเนี่ยเดิมพบว่าเป็นรถที่หนีการผ่อนชำระแล้วก็ถูกนำไปจำนำในตลาดมืดพอมันหลุดมือแล้วก็ถูกขายต่อไปอีกหลายทอดเลยจนกระทั่งถูกนำมาก่อเหตุเป็นรถนำพาเสียแป้งหรือว่านายชวลิตหลบหนีนั่นเองนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชท่านบอกว่าตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากพนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าตัวของนายหนอนหรือว่านายจักรีแล้วก็นายบิ๊กเนี่ยค่ะจะซัดทอดกันไปกันมาก็ไม่ได้เป็นปัญหากับรูปคดีนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ยึดของกลางได้แล้วแล้วก็ชัดเจนว่าใครเป็นคนขับขี่และยังเจอการตรวจ DNA ในรถคือครบถ้วนสมบูรณ์มากส่วนการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกได้เพียงแค่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปดูความเชื่อมโยงอีกเล็กน้อยให้พยานหลักฐานมีความแน่นหนานะคะแล้วก็จะนำไปสู่การออกหมายจับได้อีกอย่างน้อย1รายด้วยกันแต่ว่ายังขอไม่เปิดเผยว่าไปเกี่ยวข้องระดับไหนหรือว่าเป็นตัวการแบบไหนนะคะในการหลบหนีส่วนวันที่9ที่จะถึงนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเดี๋ยวท่านรองผบ.ตร.จะมาประชุมคดีกับทุกส่วนและจะมีทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งสอบสวนกลางกองปราบปรามตำรวจภูธรภาค8ภาค9มาร่วมประชุมคลี่คลายคดีทั้งหมดและติดตามการไล่ล่าตัวเสียแป้งที่ตอนนี้ยังคงหลบหนีอย่างลอยนวลเลยไม่มีวี่แววเลยนะคะ